ดหมายจบลงแล้วทำลายเผาจดหมายก็ตามใจเธอเป็นหนึ่งในเพลงดังแจ้งเกิดอยู่แล้วสำหรับจดหมายฉบับสุดท้ายของเกษมคมสันที่โด่งดังถึงขนาดว่าเมื่อกว่า20ปีก่อนต้องมีเพลงแก้ออกมาครับคือตอบจดหมายฉบับสุดท้ายที่ได้บุญตาเมืองใหม่มาร้องแก้จนกลายเป็นคู่ฮิตเพลงเศร้าแต่ความนิยมที่ยังมีต่อเนื่องโดนใจนักฟังเพลงก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาเกษมคมสันผุดไอเดียใหม่ทำเพลงให้เข้ากับยุคปรับจากจดหมายเป็นเพลงใหม่ชื่อเก๋ว่าแชทสุดท้ายเอาใจคนฟังที่ยังรักเพลงดังเพลงเก่าครับแบบโอ้แต่คนมีอายุก็เริ่มหันมาปรับตัวเข้าเด็กกับยุคสมัยก็ต้องบอกเขาว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะฮะสมัยก่อนเขาจะคิดว่าเราต้องเขียนจดหมายตลอดมันไม่ใช่นะฮะเพราะโลกมันต้องเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนไปตามโลกไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้แต่ในกลุ่มแฟนเพลงบางส่วนที่เขาติดเก่าๆอยู่เขาบอกกลับมาเขียนจดหมายเหมือนเดิมเธออะไรประมาณนี้มารอเจอเกษมคมสันที่ขนเพลงเศร้าเพลงดังมาไว้ให้ฟังในสารพันลั่นทุ่งบางเขนพร้อมกับคู่ขวัญตัวจริงบุญตาเมืองใหม่ที่จัดให้ทั้งเพลงแก้และเพลงดังอย่างคนดีที่อ้ายบ่ฮักบ่ายสามโมงวันนี้เจอกันแน่นอนครับสบายใจสุขหรือไทยยิ่งนักทำบุญได้ไม่รู้นักจึงน่ารักใจฉันชักฝันละเมอโอ้เจอภาพในหนังสือ